โหติดเฟดมากตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับสามารถทำได้ที่บ้านง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมไอมิวสิกกันทานนะครับวันนี้ก็จะมีวิธีการแก้ไขการบัดเฟดหรือว่ากีตาร์ติดเฟดนั่นเองนะครับผมเรามาดูก่อนว่าง่ายๆก่อนนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงนะครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับก็จะมีแอคชั่นที่ค่อนข้างต่ำมากๆนะครับก็เลยทำให้กีตาร์ติดเฟดมากๆเลยนะครับมีวิธีการแก้ไขง่ายนะครับกีตาร์ทุกตัวเราต้องดูก่อนว่ามีหกเหลี่ยมด้านในตรงนี้หรือเปล่านะครับบางตัวอาจจะมีตรงนี้นะครับบางตัวอาจจะมีตรงหัวกีตาร์เนาะก็แล้วแต่บางยี่ห้อนะครับสำหรับของคาซูกิก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้หมดนะครับกีตาร์ที่ซื้อจากที่ร้านไปนะครับก็จะมีหกเหลี่ยมตัวนี้ให้นะครับเราสามารถที่จะปรับคอได้เองนะครับตอนนี้คือกีตาร์ตัวเนี้ยคอมันจะแอนไปข้างหลังอย่างนี้นะครับมันก็จะทำให้เสียงค่อนข้างที่จะบัดเพราะสายมันค่อนข้างเตี้ยมากๆนะครับวิธีการทำให้คอโก่งมาด้านหน้านะครับก็คือเราแค่สอดหกเหลี่ยมตัวนี้เข้าไปดันไปให้สุดนะครับถ้าดันไม่สุดเนี่ยเวลาเราดันเนี่ยมันก็จะทำให้เกียร์มันหวานนะครับแล้วก็แค่คลายก็คือดึงเข้าหาตัวนะครับวางกีตาร์ไว้นะครับแล้วก็คลายเรื่อยๆนะครับค่อยๆคลายนะครับดันมานะครับผมจะขอสักประมาณเพราะมันเตี้ยมากๆนะผมขอสัก3รอบแล้วกันประมาณนี้นะครับเรามาลองดูก่อนว่าเสียงที่บัดไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะยังบัดอยู่หรือเปล่านะครับเนี่ยไม่บัดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับการเซตอัพเบื้องต้นไม่ให้ติดเฟดนะครับก็คือการไขออกนั่นเองนะครับคลายคอให้มันให้คอแอนมาด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆทำเองได้ที่บ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็ไอ้มิวสิกสถานแล้วก็ขออธิบายในเรื่องของการเซตอัพเบื้องต้นนะครับสำหรับคลิปหน้าก็มีอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ของทางมิวสิกสถานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ